ามารดาหรือญาติตายายนะครับสำหรับแรกนะครับให้เจ้านาตั้งนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัยที่มาก็ดีไม่มาก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในการอุปชาอุปสมบทด้วยเถิดต่อไปนะครับให้เจ้านาคนะครับล้างเท้าครับกรรมใดนะครับที่เจ้านาคนะครับได้มารวมทั้งมีพระคุณนะครับที่มาร่วมอนุโมทนานะครับซึ่งเจ้านาคเองนะครับตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับI got it.
กราบนะครับนะโมตัสสะภะ
ชิโตจะทุระโภสัทธาสัมปันโนทุระโภตีณโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัตว์ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อได้รับอานิสงส์ของการบวชอย่างแท้จริงเพื่อเป็นเครื่องประดับประคับประคองฉลองศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพวันนี้นาคมนตรีแย้มยวนนะซึ่งจะได้อุปสมบทในวันพรุ่งนี้ก็มีเจ้าภาพมีประธานก็คือคุณปู่ผิวแย้มยวนคุณย่าสละแย้มยวนซึ่งเป็นประธานแล้วก็บวชเพื่อแทนคุณบิดามารดาบิดาก็คือคุณพ่อณรงค์แย้มยวนคุณแม่จุฑาทิพย์แย้มยวนซึ่งเป็นพ่อแม่แล้วก็มีนายเจตนรินทร์แย้มยวนแล้วก็นายวสินทร์แย้มยวนและนศวันศิริคำงามนะซึ่งเป็นพี่นะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอุปสมบทบวชนาคมนตรีในวันนี้ก่อนที่จะได้อุปสมบทนะก็มาฟังเทศฟังธรรมในการที่เราได้รับอานิสงส์จากการบวชนะจากการเทศสอนนาคในวันนี้ท่านเจ้าภาพและญาติสนิทมิสหายผู้ขวนขวายไว้ใจในการบำเพ็ญกุศลจะได้สร้างสรรค์จริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบผลสำเร็จจนกว่าจะถึงระยะเวลาสืบต่อไปณโอกาสวันนี้ท่านพ่อนาคก็คือพ่อนาคมนตรีแย้มยวนนะเพื่อจะได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมอันสำคัญที่เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งโดยว่าการบวชนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสงบสุขและเป็นการนำตนนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้พิจารณาอย่างลึกให้รู้ถึงความเป็นจริงแห่งสัจธรรมในการดำเนินชีวิตและแก้ไขอุปสรรคต่างๆว่าด้วยเหตุที่ว่ามวลมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต่างก็มีทุกข์มีปัญหามีปัญหาอุปสรรคด้วยกันทุกคนดังนั้นการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้จะต้องประสบกับปัญหามีความทุกข์มากมายหลายประการเมื่อเป็นเช่นนั้นการได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมและฝึกฝนอบรมกายวาจาใจให้ยังรู้ถึงความลึกซึ้งของสัจธรรมที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ประพฤติตนให้ถูกต้องดำเนินไปตามทํานองของธรรมและใช้หลักธรรมแก้ปัญหานำวิถีชีวิตอย่างแท้จริงเพราะว่าการบวชในพระพุทธศาสนานี้มีวัตถุประสงค์สูงสุดคือบำบัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้บรรลุพระนิพพานมีความเยือกเย็นใจไม่มีทุกข์เข้ามาเบียดเบียนแต่ว่าหากไม่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุดนั้นได้ก็จะได้ฝึกฝนอบรมตอนนั้นให้เป็นพื้นฐานหรือว่าสร้างสมบุญบารมีไว้ให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในการประพฤติชอบประกอบกรรมดีต่อไปแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้การบวชจะเป็นการบวชตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาการบวชที่ถือว่ามีประโยชน์โดยตรงคือบวชแล้วศึกษาเรียนรู้หลักธรรมให้มีความรู้เรื่องสัจธรรมอย่างลึกซึ้งซึ่งถึงสภาวะแห่งความเป็นจริงซึ่งจะได้มีขีดความสามารถคือรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและแก้ไขสถานการณ์ว่า
แก้ปัญหาอุปสรรคให้เป็นไปตามความถูกต้องเป็นธรรมจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการบวชที่แท้จริงเพราะฉะนั้นบุตรหลานผู้เป็นนาคเตรียมตัวจะเข้าบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาประเด็นที่สำคัญยิ่งก็คือท่านได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วจำเป็นจะต้องไปศึกษาแสวงหาหลักธรรมในพระศาสนาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์และความสุขอย่างแท้จริงคำว่าบวชนั้นแปลว่าเว้นทั่วหมายถึงเว้นจากความชั่วทุกชนิดแล้วประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มีสิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นถ้าบวชเป็นสามเณรนั้นเขาเรียกว่าบรรพชาบวชเป็นพระเรียกว่าอุปสมบทการบวชเป็นสามเณรหรือเป็นพระภิกษุนั้นก็คือการเปลี่ยนเพศฆราวาสมาเป็นเพศนักบวชและเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมที่ดีมีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดคุณประโยชน์การบวชนั้นจะต้องกระทำเป็นกิจจลักษณะกล่าวคือต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากพระภิกษุสงฆ์จึงจะถือว่าเป็นการบวชที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและต้องมีความบริสุทธิ์และจริงใจในการบวชหรือมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระศาสนาหากว่าไม่มีความจริงใจในการบวชแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและพระศาสนาดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าการบวชหรือนักบวชในพระศาสนานั้นมี5จำพวกด้วยกันคือ 1. อุปชีลิกาหมายถึงการถือเพศนักบวชในพระศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ 2. อุปทูสิกาหมายถึงการบวชที่ประทุษร้ายทำลายพระศาสนากล่าวคือปฏิบัตินอกรีดนอกรอยแห่งพระธรรมวินัยถือที่ว่ายากสอนยากเชื่อฟังคำสั่งสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์ทำความยุ่งยากไม่เกิดแก่ผู้ปกครองทั้งไม่มีความละอายชั่วโกบาปเช่นนี้ 3. อุปมุยหิกาซึ่งหมายถึงว่าการบวชด้วยความงมงายไม่ได้ศึกษาหลักธรรมให้รู้แจ้งเข้าใจถึงความจริงกระทำและปฏิบัติสืบต่อกันมาเปรียบเหมือนเทศสองบาทซึ่งมีเรื่องเล่าไว้ว่าพระเถระฉันพัตตาหารเสร็จแล้วท่านจะล้างและเช็ดปากเก็บไว้ตอนเช็ดปากนั้นท่านจะยกบาทขึ้นส่องดูด้วยจุดประสงค์เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระธรรมวินัยหากว่าบาทมีรอยทะลุก็จะได้ซ่อมหรืออุดรูรั่วนั้นพระเถระจะปฏิบัติเช่นนั้นเป็นประจำสิทธิ์ของพระเถระเห็นเช่นนั้นเห็นท่านปฏิบัติอย่างนั้นก็ปฏิบัติอย่างนั้นบ้างคือล้างบาตรเสร็จก็ยกบาตรขึ้นมาส่องดูบ้างแต่ไม่รู้จุดมุ่งหมายว่าเขาทำเพื่ออะไรทำเพียงกระทำตามๆกันมาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย 4. อุปาคีริกาหมายถึงการบวชเพื่อหาของเล่นคือไม่มีศรัทธาเริ่มใจในพระศาสนาได้แก่การบวชตามเพื่อนหรือเห็นผู้อื่นบวชก็บวชตามเขา 5. อุปนิสรณาหมายถึงการบวชเพื่อพัฒนาและขัดเกลาปัญญาให้เกิดความเห็นถูกต้องแก้ไขปัญหาชีวิตได้ถูกวิธีได้ถูกวิธีซึ่งหมายความว่าผู้บวชมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระศาสนาครั้นบวชก็มาแล้วก็ไปศึกษาแสวงหาความรู้ความจริงจังเจริญรอยตามวงของพระอริยเจ้ามีความตั้งมั่นปฏิบัติจริงจึงได้ทราบเรื่องชีวิตที่แท้จริงและยกระดับวิถีชีวิตให้เกิดคุณคือความสุขอย่างแท้จริงจึงถือว่าการบวชเช่นนี้ก่อให้เกิดบุญกุศลตรงกับจุดมุ่งหมายแห่งการบวชฉะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนานี้ก่อให้เกิดอานิสงส์ก็คือเป็นผลดีที่จะทำให้ได้รับสามประการคือ 1. ได้เป็นญาติกับพระศาสนา 2. ได้ตอบแทนคุณบิดามารดา
สามเป็นโอกาสดีที่จะได้กระทำความดีอานิสงส์ทั้งสามประการนี้จะได้อธิบายตามลำดับก็คือการประการที่หนึ่งที่ว่าเป็นญาติกับพระศาสนาก็หมายความว่าบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นทายาทของพระศาสนานั้นจะต้องให้บุตรของตนนั้นได้บรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาซึ่งมีเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์เมืองปาลีบุตรพระองค์มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงทรงได้สร้างพระวิหารพระเจดีย์ถึง 84,000 องค์ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าประสงค์จะทรงทราบอานิสงส์แห่งการกระทำกุศลนั้นจึงได้เสด็จไปยังพระวิหารตรัสถามพระภิกษุทั้งหลายนั้นว่าผู้ที่มีศรัทธาอันแรงกล้าบริจาคทรัพย์บำเพ็ญบุญกุศลอันยิ่งยวดมีอยู่หรือไม่พระโมคคัลลาติสสะเถระผู้เป็นประธานในที่ประชุมสงฆ์นั้นได้ทูลตอบว่าดูก่อนมหาบพิตรไม่มีผู้ใดทำกุศลยิ่งกว่าพระองค์พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตักถามต่อไปว่าข้าพระองค์ได้บริจาคทรัพย์บำเพ็ญกุศลถึงป่านนี้จะชื่อว่าเป็นศาสนทายาทหรือเป็นญาติกับพระศาสนาหรือไม่พระโมคคัลลาติสสะเถระทูลตอบว่าพระองค์ยังไม่เป็นศาสนทายาทผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนทายาทนั้นจะต้องให้บุตรหลานของตนนั้นบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณรในพระศาสนาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สดับคำวินิจฉัยแล้วจึงทรงให้พระโอรสก็คือพระมหินทกุมารบวชเป็นภิกษุและพระธิดาคือนางสังคมิตาบวชเป็นภิกษุณีในพระศาสนาตามเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้ต้องการเป็นศาสนชายาหรือเป็นญาติกับพระศาสนานั้นจะต้องให้บุตรหลานของตนได้บวชเป็นภิกษุสามเณรในพระศาสนาเพื่อจะได้บำเพ็ญกุศลให้มากยิ่งขึ้นและจะได้สืบต่อพระอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไปประการที่สองคือได้ตอบแทนผู้มีอุปการะคุณหมายความว่าบุตรหลานผู้ได้บวชในพระศาสนาจะได้ตอบแทนท่านผู้มีอุปการะคุณก็คือบิดามารดาเป็นต้นหรือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงเพราะว่าการที่บุตรจะตอบแทนคุณของบิดามารดาโดยให้มารดาขึ้นไปนั่งอยู่บนบ่าข้างขวาและให้บิดาขึ้นไปนั่งอยู่บนบ่าข้างซ้ายแล้วอุตสาหะบำรุงเลี้ยงดูท่านด้วยโภชนาหารอันดียิ่งและให้ท่านทั้งสองนั้นถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะอยู่บนบ่านั้นแม้จะปฏิบัติบำรุงบิดามารดาตลอด100ปีก็ไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาอย่างแท้จริงท่านเท่ากับการได้บวชในพระพุทธศาสนานี้เป็นเหตุให้บิดามารดานั้นได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลและได้ใกล้ชิดกับพระศาสนากล่าวคือมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยคือถือว่าเป็นการทำให้ชีวิตนั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นก็เพราะการได้บวชของบุตรหลานนั่นเองประการที่สามเป็นโอกาสดีที่ได้กระทำความดีหมายความว่าบุคคลที่ได้บวชในพระศาสนานั้นมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอย่างรู้ให้ลึกซึ้งถึงสัจธรรมในฐานะที่ชีวิตยืนอยู่บนพื้นฐานของความปัดแกว่งแห่งสามอันลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปรับพฤติกรรมให้เป็นความประพฤติชอบประกอบความดีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนและสังคมฉะนั้นการบวชในพระศาสนาจึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้กระทำความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นดังนั้นบุคคลผู้มีโอกาสได้บวชในพระศาสนาควรจะได้ศึกษาแสวงหาความรู้ทางธรรมให้อย่างรู้ซึ่งถึง
แห่งสัจธรรมในชีวิตที่แท้จริงแล้วประพฤติให้เกิดประโยชน์แม้ว่าจะมีระยะเวลาบวชได้ไม่นานควรจะได้ปฏิบัติดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ทางพระศาสนาคือคันธธุระได้แก่การศึกษาหลักธรรมและวิปัสสนาธุระคือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ในโอกาสที่ได้บวชและจะได้บวชในพระศาสนานั้นการได้บวชในพระศาสนานั้นเป็นของหาได้โดยยากสมดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นบทอุเทศเบื้องต้นนั้นว่าจัตตาโรทุรโภเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าในโลกนี้สิ่งที่บุคคลได้โดยยากนั้นมี4ประการคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า1การได้สดับตับฟังธรรมของพระพุทธเจ้า1การได้บวชเป็นภิกษุสามเณร1และผู้เพียรพร้อมด้วยศรัทธาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากดังนี้บุคคลผู้ได้บวชนับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ปฏิบัติตนให้เกิดคุณประโยชน์คือความสุขดังที่ได้วิสัชนามาในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบวชของพระนาคนตีย้ำยวนนี้จงดลบันดาลให้ท่านคณะเจ้าภาพโดยมีคุณปู่ผิวคุณย่าสลักย้ำยวนซึ่งเป็นประธานและคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อนรงย้ำยวนคุณแม่จุธาทิพย์ย้ำยวนและพี่ๆที่เป็นเจ้าภาพจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายนั้นที่มาร่วมในงานในวันนี้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัตวันอันตรายทั้งหลายทั้งวิวัฒนาการด้วยจตุรพิทักษ์ชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ทุกประการเทอญอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่การเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เอวเรวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติปิจิตังปะทิตังตุมหังปิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโทติรโสยะถาสัพพิตโยวิวาทิคายุโกภวาภิวาทันตสีเลสนิจังโยวันโนสุภังภาลังยยสิวัสสิทธิภวันตุเตภวตุสาภมังคาลังลักทานตุสาภเทวะเยภวตุสาภมังคาลังลักทานตุสาภเทวะเยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเห็นกินของหวานแล้วจะเสร็จแล้ว